ดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับอันนี้เป็นแบงค์ร้อยนะครับเวลาเล่นนะครับเธอสังเกตดูดีๆว่าหลักการทำนะครับหรือหลักการเล่นนี่ก็คือจะไม่ยากนะครับการเล่นหรือการจะเหวี่ยงมือหรือการจะพับมือนะครับเวลาพับนะครับดูดีๆนะครับเวลาพับนี่เขาจะจับเขาจะให้ตรวจสอบก่อนว่าในมือเขาไม่มีอะไรนะครับเสร็จแล้วเวลาเล่นเนี่ยแต่ละครั้งนี่เขาจะรูดเห็นไหมครับจะรูดแบงค์พอรูดแบงค์เสร็จนะครับตำแหน่งที่เขาจะหลบนะครับตำแหน่งที่เขาจะหลบเนี่ยเขาจะพยายามไม่ให้หนูเห็นแล้วเขาก็ขยับจับปิดปิดปิดขยับปิดปิดปิดจับนะครับปิดปิดหลักการมันก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่าเวลาทำอย่างนี้ไหมครับจับแบงค์ร้อยก็จะกลายเป็นแบงค์ยี่สิบเห็นไหมครับแบงค์ร้อยก็จะกลายเป็นแบงค์ยี่สิบจับนะครับแบงค์ร้อยก็จะกลายเป็นแบงค์ยี่สิบโอเคครับขอบคุณครับ